ใช่ป่ะเออนะตอนแรกว่าจะออกกันนะพอดีได้ฟังตรงนี้นะครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการยุติธรรมที่หันมองตัวเองนะครับไม่ยอมทอดร่างเป็นเหยื่อหรือเป็นเงื่อนไขจำได้ไหมครับผมพูดอยู่เสมอผมไม่เคยเปลี่ยนเลยผมอธิบายเชิงสังเคราะห์มาโดยตลอดผู้บงการอยู่ดูไบผ่าน2พรรคการเมืองนะครับพรรคทางฝั่งเพื่อแมวเนี่ยเขาก็ผ่านใครเขาผ่านเสี่ยไก่แล้วก็เป็นน้องโบ๋ของเขาเนี่ยที่เป็นคนประสานงานม็อบในเด็กๆเมื่อเคลื่อนไหวเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเขาก็ให้ทางเจ๊สมพรนะครับเป็นคนประสานงานลูกชายเขานี่คือกลยุทธ์ของเขามีแค่นี้จริงๆที่เหลือเนี่ยนะให้เมียให้ลูกไปเดินเกณฑ์เป็นเกมลวงหรือเกมหลอกซึ่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์เคยโดนมาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นนะฮะระยะแรกให้เข้าไปคิดว่าทุกอย่างจะดีนะครับโดนมารอบแล้วเนี่ยรอบสองเนี่ยก็ยิ่งลักเข้าไปปูเข้าไปเนี่ยท่านไม่รอละท่านจัดหนักให้เลยนะครับเหตุการณ์อย่างเนี้ยผมเคยอธิบายแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยการกราบพระบาทจำได้ไหมฮะนักวิเคราะห์การกราบพระบาทจบแล้วมีการปรับกลยุทธ์ของพรรคของเขานะฮะด้วยการเปลี่ยนบุคลากรบอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน้าไพ่เหมือนเดิมหนักกว่าเดิมได้ซ้ำไปเกมเนี่ยระวังให้ดีรู้จักไอ้แมวน้อยไปเขาเปิดเกมลุกแน่เป็นไงวันนี้การที่เห็นเรื่องของไปนอนโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็คงทำให้เราเห็นชัดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นที่หุ้นส่วนนั้นโหวตมาเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ1ก็คงจะเรื่องของราษฎรปิติอย่างมากเลยนะครับที่พระเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีการเสด็จดำเนินพบกับประชาชนในหลายพื้นที่นะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของโรงพยาบาลพระราม9นะซึ่งก็ความจริงก็เริ่มทยอยปรากฏเป็นส่วนเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นระยะระยะในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองฮะซึ่งทำการบ่งชี้ชัดเจนให้เห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองเราไปดูในเรื่องของการเมืองกันก่อนนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเวลา 17:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระอุโบสถพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตซึ่งตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน12โดยมีประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมากพร้อมเร่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญมีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลในสมัยก่อนพระมหากษัตริย์ทรงปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชทานแก่เจ้านายและขุนนางที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเท่านั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระดำเนินเพื่อส่งพระสุไหร่น้ำพระพุทธมนต์ที่ส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทบริเวณพระอุโบสถด้วยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนท่านมาเลยครับอ๋อใจลูกมาร้อนไปหมดเลยฮะแล้วก็ร้อนไปร้อนจริงใส่เสื้อสีดำเนี่ยร้อนแต่ไม่เท่ากับร้อนใจพ่อไปหัวพวกเราไงนะไม่เคยนอนเต็มตาไม่เคยสบายใจมีความสุขมากแล้วหรอกเป็นนายกอ่ะนะแต่ไม่ต้องเดี๋ยวคนไปบอกบนมันก็ลาออกไปสิก็แค่นั้นโอเ
ห็นไหมเออนะตอนแรกว่าจะออกกันนะพอดีได้ฟังตรงนี้นะนะวันนี้ก็มาพบกันนะคุยกันสนุกสนุกบ้างเครียดกันมานานแล้วเนาะนะผมไม่ต้องการให้คนทะเลาะกันขัดแจ้งกันอะไรกันดูภาพเมื่อวานสิใช่ไหมว่าพี่หัวท่านทรงเปลี่ยนเครื่องทรงใช่ไหมผมก็ไปรับเสด็จถึง4 ทุ่ม 5 ทุ่มเมื่อคืนนะนะคนก็ยัง นี่คือคนไทยนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะจ๊ะเหมือนกับเข้ามาฝึกวิชาในการออกมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับกระบวนการที่ได้ทำที่หันมองตัวเองนะครับไม่ยอมทอดร่างเป็นเหยื่อหรือเป็นเงื่อนไขให้กับอำนาจเผด็จการประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เริ่มต้นนะก็เกิดจากโพบอกว่าห่วงม็อบแรงยืดยืดเยื้อแต่จบหากรัฐบาลทำตามข้อเสนอนะครับก็วิตกว่าจะกระทบถึงสภาวะเศรษฐกิจในขณะที่โควิด-19ก็ใกล้50ล้านคนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับดุสิตโพก็มองว่าการถกสภานะครับที่ผ่านมาแค่เป็นการยื้อนายกก็ไม่ออกแล้วก็เปลืองงบประมาณนะครับยังคงมีความขัดแย้งเหมือนเดิมซึ่งผมเคยบอกไว้แล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกนะครับในขณะที่ไม้เพนกวินรุ้งยังนอนอยู่โรงพยาบาลทนายรอตำรวจทำการอายัดตัวสอบชูป้ายไล่นายกมีความผิดตามมาตรา116ครับไม้ก็โดนข้อหาเพิ่มเติมที่ภูเก็ตในขณะที่ไม้ก็มีการอ้างว่าโดนทำร้ายนะครับแล้วก็มีการออกหมายเรียกรุ้งเพิ่มเติมตำรวจก็ฟัน3ข้อหาคนชุมนุมนะเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ทำการชิงตัวประกันนะชิงตัวประกันหรือว่าชิงผู้ต้องหานะครับทำลายทรัพย์สินของทางราชการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับก่อความปลุกระดมปลุกปั่นนะยุยงปลุกปั่นนะตามมาตรา16ก็โดนไปหลายข้อหาเหมือนกันนะครับในขณะที่บินบริษก็นำใส่เสื้อเหลืองแห่วัดพระแก้วแสดงความจงรักภักดีในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะผมต้องเรียกว่าเป็นประเด็นที่ต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่อะงงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้เราคงเห็นว่านะครับจากที่จะมีการบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับก่อกวนในงานพระราชพิธีนะครับพระราชทานปริญญาบัตรปรากฏว่าผู้ก่อการทั้งหมดยกเลิกนะครับการเซอร์ไพรส์แต่เซอร์ไพรส์ที่ว่ามีอะไรมีประวินนะครับประวินก็วิดีโอคอลมาบอกว่าไปสแกน QR โค้ดพอสแกน QR โค้ดเรียบร้อยตรงนี้นะก็จะได้รับปริญญาบัตรจากประวินนะครับแล้วก็พูดในคลิปว่าอย่าไปรับปริญญาบัตรเลยโน่นนี่นั่นคือสิ่งที่ประวินทำนะครับบอกว่าจะไปรับทำไมมานั่งซ้อมกันทำไมนะในขณะที่แกนนำนะกลุ่มม็อบนะไม่ว่าจะเป็นเพนกวินไม่ว่าจะเป็นรุ้งไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับก็มีคนพาไปหลบอยู่ในโรงพยาบาลนะครับจากเดิมเนี่ยนะจากหน้าสถานีสน.นนทบุรีเขาพาข้ามมาเลยนะฮะเขาพาข้ามมาเลยข้ามมาอยู่ที่ไหนข้ามมาที่รพ.พระราม9ไปตรวจสอบรพ.พระราม9ก็ปรากฏว่าพจมานดามาพงศ์นะผู้กราบพระบาทเป็นเจ้าของเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับซึ่งก็คงเป็นคำตอบนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวผมเอาตัวเลขมาอ่านให้ดูฮะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สำหรับดามาพงศ์เนี่ยนะครับก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในเขาเรียกว่าในโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ผ่านมาหมอก็ของพรรคเพื่อไทยเขาก็กำหนดว่าจะต้องมาที่นี่นะครับจะต้องมารักษาตัวที่นี่ข้ามมาเลยนะครับถ้าไม่ข้ามมาไม่ได้นะครับพอไม่ข้ามมามีความจำเป็นเพราะว่าหมอรีเควสต์ว่าต้องมาโรงพยาบาลนี้นะผมก็ถือโอกาสไปทำการตรวจสอบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมต้องโรงพยาบาลนี้นะครับก็ไปตรวจสอบประวัติโรงพยาบาลก็เห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับปรากฏว่าตัวเลขที่เห็นชัดเจนนะเรื่องของโรงพยาบาลแห่งนี้ก็คงเป็นคำตอบนะนะผมดูตัวเลขนิดนึงนะครับเพื่อเห็นคำตอบชัดๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและตัวเลขของโรงพยาบาลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะส่วนผู้ถือหุ้นนะครับปรากฏว่าคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นะครับถือหุ้นอันดับ1นะครับอยู่ที่ 56.38 นะครับโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะอยู่ที่292นะครับล้านหุ้นนะครับหรือ 37.41% นะครับแล้วก็เป็นกองทุนอาเบอร์ดีนนะสแตนดาร์ดนะถืออยู่18ล้านหรือ 2.29 ที่เหลือก็ไล่ลงมาฮะเป็นกองทุนบัวหลวงปัจจัย4หุ้นระยะยาวปันผล 1.58% 12ล้านนะครับในขณะที่นายเสถียรผู้ประเสริฐนะถือที่10ล้านหุ้น 1.34 ก็นายสันติพิลมภักดีถือหุ้นอยู่9ล้าน 1.27 นายแพทย์ประเสริฐไตรวรกุลอยู่ที่9ล้าน 1.26 แล้วก็นายมงคลตันจะพัดกุลถืออยู่ 9.3 ล้าน 1.19 นะแล้วก็ที่เหลือก็ไล่ไปตามลำดับนะโดยส่วนใหญ่ก็พจมานผู้ที่ไปกราบพระบาทเนี่ยก็ถือหุ้นสูงสุดนะครับในโรงพยาบาลพระราม9ปรากฏว่าที่ผ่านมาหมอก็บอกว่าผู้ป่วยมีอาการเครียดนะครับมีบาดแผลจากกระจกนะครับได้รับบาดเจ็บนะครับในขณะที่บอกว่าจะต้องตรวจสมองต่อไปนะครับแล้วก็จะต้องนอนรักษาตัวเพื่อดูอาการไม้รุ่งก็มีอาการเครียดนะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะครับทำให้คนไทยเห็นอะไรชัดขึ้นล่ะนะครับเห็นอะไรชัดขึ้นในเชิงปรากฏการณ์ผู้ต้องหาก็โดนแจ้งข้อกล่าวหาจำได้ไหมฮะในเชิงงานเอาละมาเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์เนี่ยจากงานวิเคราะห์ถ้ามองไปก็ไปเรื่องเฮ้ยเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับใครเป็นผู้บงการใครอยู่เบื้องหลังใครสนับสนุนนะใครเป็นนายทุนใหญ่ใครเป็นท่อน้ำเลี้ยงนะเราเห็นมากขึ้นนะครับหมอวรงก็บอกแล้วนะฮะว่ามีกลุ่มดูไบมีเจสมพรนะแล้วก็มีต่างชาติเป็น3กลุ่มให้การสนับสนุนนะนั่นคือปรากฏการณ์นะการวิเคราะห์ของคนแต่ละกลุ่มในเชิงงานสังเคราะห์ถ้าเราแม่นยำยุทธศาสตร์จับหลักให้เจอผมบอกอยู่เสมอผู้บงการอยู่ดูไบผ่าน2พรรคการเมืองจำได้ไหมครับผมพูดอยู่เสมอผมไม่เคยเปลี่ยนเลยผมอธิบายเชิงสังเคราะห์มาโดยตลอดผู้บงการอยู่ดูไบผ่าน2พรรคการเมืองนะครับพรรคทางฝั่งเพื่อแมวเนี่ยเขาก็ผ่านใครเขาผ่านเสี่ยไก่และก็เป็นน้องโบ๋อะไรของเขาเนี่ยที่เป็นคนประสานงานม็อบเด็กๆเมื่อเคลื่อนไหวเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเขาก็ให้ทางเจสมพรนะครับเป็นคนประสานงานลูกชายเขานี่คือกลยุทธ์ของเขามีแค่นี้จริงๆที่เหลือเนี่ยนะให้เมียให้ลูกไปเดินเกมเนี่ยเป็นเกมลวงหรือเกมหลอกซึ่งพลเอกเปรมตินสุรานนท์เคยโดนมาแล้วรอบนึงตอนนั้นนะฮะระยะแรกให้เข้าไปคิดว่าทุกอย่างจะดีนะครับโดนมารอบแล้วเนี่ยรอบ2เนี่ยก็ยิ่งลักเข้าไปปูเข้าไปเนี่ยท่านไม่รองหรอกท่านจัดหนักให้เลยนะครับเหตุการณ์อย่างเงี้ยผมเคยอธิบายแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยการกราบพระบาทจำได้ไหมฮะนักวิเคราะห์การกราบพระบาทจบแล้วมีการปรับกลยุทธ์ของพรรคของเขานะฮะด้วยการเปลี่ยนบุคลากรบอกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน้าไพ่เหมือนเดิมหนักกว่าเดิมได้ซ้ำไปเกมเนี่ยระวังให้ดีรู้จักไอ้แมวน้อยไปเขาเปิดเกมลุกแน่เป็นไงวันนี้การที่เห็นเรื่องของไปนอนโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็คงทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะไปนอนโรงพยาบาลไกลนะฮะนนทบุรีกับพระราม9มันคนละฝั่งเราหูข้ามมาเลยอ่ะนะครับเกมตอนนี้มันเป็นยังไงในเชิงปรากฏการณ์ก็คงเห็นนะนะครับคงเห็นก็พยายามจะยื้อไม่ให้เขาไปในคุกแต่ในเชิงงานสังเคราะห์คงยื้อไม่ได้หรอกยื้อไม่ได้หรอกนะครับอย่างไรก็ตามการแสดงพลังของบินบรรลือฤทธิ์ที่ไปแสดงความจงรักภักดีต่อว่าพ่อแก้วมาสะท้อนให้เห็นว่ามันใกล้เวลาละในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองมันใกล้เวลามันงวดมาแล้วมันโค้งสุดท้ายละเกมเนี่ยนะครับมันจะต่อไปนี้ไม่ได้และเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเกิดขึ้นในประเทศสเปนที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นในอังกฤษ
ที่ปกครองในระบอบราชาธิปไตยเหมือนกันนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในสหรัฐอเมริกาก็เกิดในสหรัฐอเมริกาในอิตาลีในเยอรมนีในฝรั่งเศสนะครับก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในฮ่องกงก็เกิดในเอเชียก็มีฮ่องกงกับไทยที่เกิดปรากฏการณ์อย่างนี้พอใช้หลักคิดของอโตนิโอกัมชีในการเปลี่ยนแปลงใช้หลักวัฒกรรมที่ชื่อว่าประชาธิปไตยเสรีภาพพลาดรภาพนะครับในการเปลี่ยนแปลงประเทศอ้างได้รับการสนับสนุนจากฝั่งตะวันตกนะครับคำพูดความคิดของเหมาวรงก็คงเข้าใจมากขึ้นเหมาวรงก็เริ่มเข้าใจอ๋อเพราะเมื่อวานผมโพสต์เรื่องรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับของทางโรงพยาบาลพระราม9พวกทุกคนอ๋อทันทีเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับตอนนี้หมอก็ทำตามหน้าที่ก็ไม่ได้ไปว่าหมอไม่ได้โรงพยาบาลนะแต่ในเชิงปรากฏการณ์เราเห็นแล้วเราอ๋อแล้วอ๋อจะผิดจะถูกเราไม่ได้เป็นผู้กำหนดนะแต่เรียนให้ทราบว่ามันอ๋อนะครับงานนี้มันเกี่ยวข้องนะฮะกับนักโกงเมืองที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศนะครับเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง2พรรคการเมืองแค่นี้เกมมันมีอยู่แค่นี้มันเปลี่ยนตัวละครนะจากแกนนำนะฝั่งคอมมิวนิสต์มาเป็นเด็กใช้หลักทฤษฎีเลดการ์ดแค่นั้นน่ะเดินกระบวนการกลยุทธ์ทางการเมืองตามหลักทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสที่ผู้บงการเนี่ยเขาเรียนมาจากประเทศเยอรมันอาจารย์เขาไปเรียนมาจากประเทศเยอรมนีนะครับในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสนะครับแผนที่ชื่อว่าคูเดต้านะครับหรือการรัฐประหารหรือการปฏิวัตินั่นเองนะครับตอนนี้เกมมันจะเป็นยังไงโค้งสุดท้ายละบางคนถามว่าโค้งสุดท้ายทำไมหลายโค้งอย่างการเมืองมันมีจังหวะจริงๆมันควรจะจบแล้วแหละผมรู้ว่าทำไมมันจบเพราะอะไรมันติดอะไรผมทราบนะครับพลเอกประยุทธ์ทราบแล้วยังทราบแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ก็ยังทำอะไรไม่ได้มันต้องรอจังหวะมันมีจังหวะมันแก๊ปนิดนึงนะครับเพราะผมเคยอธิบายนะบอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่จะเป็นการล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์มันจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็เคยเปรียบให้คุณส่วนจำได้ไหมฮะบอกว่ามันเหมือนฐานไฟร้อนๆที่วางอยู่บนตักพระคราวนี้ไม่ได้วางแค่บนตักพระมันวางอยู่บนเศียรของพระอยู่ที่พระท่านจะจัดการยังไงเราเป็นประชาชนก็คาดหวังนะครับฟ้าแต่ความจริงเนี่ยฟ้าเนี่ยคาดหวังประชาชนนะฮะจึงเห็นเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นถ้าเขาเข้าใจเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเชิงสังเคราะห์เนี่ยเราจะรู้ว่ามันไม่ออกมาจากหลักหรอกมันจะอยู่บนหลักของมันนั่นแหละมันจะยืนอยู่บนหลักการต่อสู้ทางการเมืองจะไปยืนอยู่บนหลักถ้าเราสังเคราะห์ไปแล้วมันไม่ออกจากหลักยังไงก็กลับมาผู้บงการอยู่ดูไบเขาขนครอบครัวออกไปต่างประเทศละนะครับเขาผ่าน2พรรคการเมืองคุณจะตั้งกรรมการปองดองคุณจะเปิดปฏิรูปนะครับคุณจะเปิดสภาขึ้นมาไม่มีทางไม่มีทางเลยที่เขาจะเอาด้วยเพราะเขาคิดว่าเขาได้เปรียบยิ่งพลเอกประยุทธ์ถอยเขาจะยิ่งรุกการเริ่มต้นตั้งคณะกรรมการปรองดองคณะกรรมการปฏิรูปนะครับที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไปขอคุณอนันต์ปัญญารพุทธอนันต์ปัญญารชุนตั้งขึ้นมาเนี่ยผิดผมเคยเรียนไว้แล้วว่ามันผิดนะครับและจะเป็นที่มาของการเผากรุงเทพมหานครนะต่อมาก็เกิดเหตุการณ์เผากรุงเทพมหานครในยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับก็ปรากฏว่ามีการตั้งคณะของบรรหารศิลปะอาชาตั้งกรรมการปองดองจัดเวทีไป106เวทีสุดท้ายกปปสไม่ยอมจนเป็นที่มาของการรัฐประหารและยิ่งลักษณ์พ้นจากตำแหน่งจากกรณีการทุจริตในที่สุดแล้วก็มีการรัฐประหารหลังจากที่มีนายกรักษาการเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วคงเห็นชัดเจนละนะครับมาคราวนี้พลเอกประยุทธ์ก็ยังจะไปตั้งกรรมการปองดองตามข้อเสนอของคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งหลักคิดเนี้ยผมเรียนย้ำมาเป็นหลักคิดที่ผิดและกำลังนำประเทศเข้าสู่สงครามกลางเมืองหลังจากมีข่าวตั้งกรรมการปรองดองขึ้นมาเห็นไหมฮะทั้งเพื่อไทยทั้งเพื่อชาติอะไรของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็ก้าวไกลเขาปฏิเสธไม่ยอมรับเลยเหมือนอะไรเหมือนในยุคที่เสื้อแดงชุมนุมนะในสมัยของคุณอภิสิทธิ์เสื้อแดงก็ไม่ยอมรับในสมัยกปสชุมนุมกปสก็ไม่ยอมรับนะครับชุดของนายบรรหารศิลปะอาชาในการขับไล่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรพอมายุคนี้พวกเขาก็ไม่ยอมรับเหมือนกันสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะก็เขาก็จะพยายามจะชัดดาวจะยึดถนนคือเขาไม่มีกำลังพอละตอนนี้พูดตรงๆนะฮะเขาไม่มีกำลังพอกำลังมันไม่เหมือนเดิมที่ผ่านมาที่ดาถาวันเศษก็บอกว่าอำนาจของไอ้แมวมันไม่เหมือนเดิมมันไม่มีกำลังเหมือนเดิมอีกต่อไป
นะครับบารมีมันลดหดลงมันต่างจากเดิมมากพอมันต่างจากเดิมมากมันก็ไม่มีความจำเป็นคือสู้อ่ะจึงไม่เห็นอะไรจึงไม่เห็นพวกแกนนำเสื้อแดงสังเกตไหมเราจะไม่เห็นหนึ่งในช่วงปรากฏการณ์ในระหว่างเนี่ยในเชิงงานสังเคราะห์หนึ่งเราจะไม่เห็นปรากฏการณ์ของแกนนำเสื้อแดงไปร่วมม็อบเลยสังเกตไหมจตุพรพรมพันธ์ณัฐวุฒิสายเกลือตอนนี้ก็อยู่ที่คุกนะเวงโตจุฬาการวีระมุสิกพงศ์วีภูแถลงที่ออกมาจากคุกทั้งหลายไม่เข้าร่วมม็อบเลยสังเกตข้อที่หนึ่งเขารู้ว่าไปต่อไม่ได้นะครับคำเตือนของจตุพรพรมพันธ์บอกว่ามันไปต่อไม่ได้แน่นอนนะได้จะไม่ได้อะไรเลยจตุพรย้ำหลายครั้งนะครับสิ่งที่เราไม่เห็นสิ่งที่สองเราไม่เห็นตำรวจแตงโมสังเกตไหมเราไม่เห็นตำรวจแตงโมถ้ามีก็มีน้อยมากจากเดิมอุ้ยเมื่อก่อนตำรวจต้องเป็นเสื้อแดงจะยืนฟังทักษิณโน่นนี่นั่นเฮ้ยตอนนี้น้อยลงมากสามเราไม่เห็นทหารเสื้อแดงเราไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยนะครับประการที่สี่ในต่างจังหวัดเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะผมเรียนให้ทราบนะมีการปาระเบิดมีการก่อการร้ายมีการฆ่ากันมีการตั้งกองกำลังสู้กันใช้วิทยุชุมชนสู้กันไปมาเฮ้ยตอนนี้เราไม่เห็นเลยเราไม่มีใครสนใจจะใส่เสื้อเหลืองจะใส่เสื้อแดงจะคือตอนนี้แทบไม่มีคนใส่เสื้อแดงเลยสังเกตไหมฮะแต่จะมีคนใส่เสื้อเหลืองปรากฏการณ์อย่างนี้มาสะท้อนให้เห็นเลยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเทียบกับปี2553โอ้ยมันง่ายกับปี53เยอะแยะตะแปะไถผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้มันง่ายมากนะครับถ้าไปเทียบกับโควิด-19 กับสถานการณ์ปัจจุบันโอ้โหสถานการณ์ปัจจุบันนี่โคตรง่ายเลยโควิด-19 น่ะโหยลำบากกว่านี้เยอะเพราะอะไรมันไม่เห็นตัวตนไม่เห็นคนใครก็ไม่รู้นะครับแต่สถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงมันเห็นตัวคนนะสถานการณ์ว่ามันเห็นตัวคนที่มาที่ไปอ๋อใครอยู่เบื้องหน้าใครอยู่เบื้องหลังรู้จับผู้บงการอ่ะตอนนี้รู้กันหมดละนะฮะผู้ชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างอ่ะรู้หมดละว่าโอเคเห็นรู้ผู้บงการละนะครับรู้พรรคการเมืองที่ประสานงานละรู้ตัวละครที่เหลือเป็นตัวย่อยๆตัวย่อยมีใครอ๋อไอ้ทนายความเอ่ยมีใครไอ้นักพูดนะที่ไปด่าพระเจ้าอยู่หัวผ่านคลิปแต่ไม่ระบุชื่อนะครับอ้างใหญ่จะตั้งพรรคการเมืองโอเคเห็นละนะตัวละครต่างๆเห็นหมดแล้วเกมต่อไปมันคือการแสดงพลังการแสดงพลังครั้งนี้มันอยู่ที่วัดพระแก้วนะครับพอการแสดงพลังจบจับตามองให้ดีการเมืองสนุกนะใครจะปิดถนนถนนใครจะชัดดาวกรุงเทพใครจะทำอะไรเหมือนกบพศทำมาเขาเดินลอยตามทุกอย่างเลยไล่รัฐมนตรีใช้เด็กเป็นเครื่องมือแต่ยิ่งนานเข้ากำลังมันยิ่งหดลงทำไมทราบไหมฮะความจริงมันเริ่มปรากฏสุดท้ายแกนนำทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองและนักการเมืองนะครับและกับผู้บงการผู้บงการเป็นใครผู้ที่ทุจริตคอร์รัปชันและหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศยกครอบครัวไปกันหมดเลยความจริงมันเริ่มปรากฏมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคนเด็กเนี่ยมีความรู้มีความกล้าหาญแต่ขาดปัญญาเขาต้องการความรู้พอเขาได้รับความรู้เขาก็จะอ่อนลงอ่อนลงครึ่งนึงนะฮะผมให้ทีมงานทำการตรวจสอบครึ่งนึงในโซเชียลมีเดียเขาไม่เห็นด้วยนะเด็กๆเยาวชนเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ยังมีอีกครึ่งหนึ่งที่ฮาร์ดคอร์ที่จะล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจับตามองให้ดีหลังจากวันที่2พฤศจิกายนเป็นต้นไปเกมการเมืองจะเริ่มเปลี่ยนไปอีกหน้าละแต่ก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปม็อบชนะม็อบล้มเจ้าเรียบร้อยนะครับประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม2ประการประการแรกเกิดจากโควิด-19 ประการที่2เกิดจากประชาชนเยาวชนคนรุ่นใหม่ตื่นรู้และต้องการที่จะเกิดต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปเกิดขึ้นนั่นหนีไม่พ้นประเทศจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจะต้องเกิดการปฏิรูปเกิดขึ้นไม่ปฏิรูปในมือเขาก็ต้องปฏิรูปในมือเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับฝันวันใหม่มาถึง
ให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานเคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองรองสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน